ในคลิปที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการผันกลับได้แล้วก็สาเหตุของการผันกลับไม่ได้มาแล้วนะครับสำหรับในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์ความร้อนผันกลับได้แล้วก็เครื่องยนต์ความร้อนของคาโนนะครับซึ่งทั้ง2 อย่างนี้เนี่ยก็จะใช้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการผันกลับได้แล้วก็การผันกลับไม่ได้มาพิจารณากันนะครับสำหรับคำแรกก็คือเครื่องยนต์ความร้อนผันกลับได้นะครับศัพท์เทคนิคเราเรียกว่า reversible heat engineเจ้าตัวเครื่องยนต์ความร้อนผันกลับได้ตัวนี้เนี่ยเป็นวัฏจักรนะครับโดยที่วัฏจักรนี้เนี่ยจะประกอบขึ้นจากกระบวนการที่ผันกลับได้ทุกกระบวนการเลยนะครับมาประกอบกันอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้ากระบวนการที่ประกอบขึ้นมามีกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งที่มันผันกลับไม่ได้นะครับเครื่องยนต์ความร้อนอันนั้นเนี่ยก็จะผันกลับไม่ได้ไปด้วยนะครับมีแค่กระบวนการเดียวนะครับที่ผันกลับไม่ได้เครื่องยนต์ความร้อนนั้นผันกลับไม่ได้เลยนะครับดังนั้นทุกกระบวนการที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องยนต์ความร้อนผันกลับได้จะต้องผันกลับได้นะครับคราวนี้พอมันผันกลับได้แล้วนะครับมันก็ทำให้เราพบว่าตัวเครื่องยนต์ความร้อนมันก็สามารถจะกลับไปเป็นเครื่องทำความเย็นได้นะครับเราลองพิจารณารูปด้านล่างนี้นะครับในรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีฮีทเอนจินตัวหนึ่งที่ผันกลับได้ซึ่งตามหลักการแล้วนะครับตัวฮีทเอนจินจะทำงานจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงนำความร้อนเนี่ยออกไปทิ้งที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำ TL ตัวนี้ผลจากการทำงานของ Heat Engine เนี่ยก็จะได้ Work ตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่ง Work ตัวนี้เนี่ยเราก็ขอกำกับเป็น Work Reversible คืองานที่มันผันกลับได้นะครับคราวนี้เราลองกลับกระบวนการของ Heat Engine ตัวนี้ดูไปเป็นเครื่องทำความเย็นหรือว่าไปเป็น Fridge นะครับเราก็จะเห็นว่าเราจำเป็นจะต้องใส่งานตัวหนึ่งเข้าไปซึ่งเรากำหนดให้งานตัวนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับงาน reversible ของ heat engine ตัวนี้นะครับเป็นรูปนี้ผลจากการใส่งานตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะทำให้มีการดึงความร้อนจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำ QL เนี่ยขึ้นไปทิ้งที่แหล่งความร้อนอุณหภูมิสูง TH ตัวนี้นะครับก็จะเกิดเป็น QH ตัวนี้ขึ้นมาเนื่องจากเป็นกระบวนการผันกลับได้นะครับใส่ work เข้าไปเท่าไหร่ก็จะดึง QL กลับเข้ามาเท่ากับ heat engine แล้วก็จะมี QH เนี่ยเท่ากับของ heat engine เหมือนกันคราวนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราลองเอามารวมกันนะครับอันนี้เป็นเราพิจารณาสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อนำทั้ง2กระบวนการนี้มารวมกันนะครับก็จะพบว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่เปลี่ยนที่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงก็เพราะว่า QL ลงมาเท่าไหร่ก็ดึง QL กลับขึ้นไปนะครับสิ่งแวดล้อมตัวนี้ที่เราพิจารณากันก็คือตัวแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงแล้วก็แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำนะครับส่วนตัวระบบที่เราพิจารณาเนี่ยก็คือตัว heat engine ตัวนี้ในเมื่อเราพิจารณาว่ามันกลับไปกลับมาได้เนี่ย2ตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ก็อาจจะพิจารณาว่าเป็นขาไปนะครับส่วนตัวนี้ก็อาจจะพิจารณาว่าเป็นขากลับแล้วเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าตัวระบบเนี่ยเป็นตัวก้อนที่เราใส่ขอบเขตไว้นะครับข้างนอกก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมตอนนี้เราก็จะเห็นว่า QL ในขาไปเนี่ยนะครับออกมาเท่าไหร่นะครับไปที่ TL ก็กลับเข้าไป QL เท่านั้นเหมือนกันเห็นไหมครับนั้นผลรวมด้านล่างก็เหมือนกันด้านบนก็เช่นกันนะครับหักไปเท่าไหร่ก็เท่ากันส่วน work ตัวนี้ให้ออกมาเท่าไหร่ก็ใส่กลับเข้าไปเท่ากันนั้นสิ่งแวดล้อมไม่เปลี่ยนเลยนะครับในขณะที่ตัวระบบเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนด้วยนะครับระบบไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตัวเครื่องยนต์ความร้อนผันกลับได้เนี่ยนะครับมันก็จะสมมูลกับเครื่องทำความเย็นผันกลับได้คำว่าสมมูลตัวนี้ก็คือมันสามารถจะใช้เครื่องยนต์ความร้อนเนี่ยกลับไปเป็นเครื่องทำความเย็นได้นะครับอันนี้ก็อย่างที่ได้คุยกันไว้นะครับว่ามันจะต้องเป็นเครื่องยนต์ความร้อนที่ผันกลับได้นะครับสำหรับเครื่องยนต์ความร้อนในความเป็นจริงเนี่ยมันผันกลับไม่ได้มันก็จะไม่สมมูลกับเครื่องทำความเย็นนะครับหรือพูดอีกในยะหนึ่งก็คือเครื่องยนต์ความร้อนที่ผันกลับไม่ได้เนี่ยไม่สามารถเอามาทำเป็นเครื่องทำความเย็นได้นะครับคนละอันกันแต่ในขณะที่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ความร้อนผันกลับได้นะครับเราสามารถจะเอามันมากลับทำเป็นเครื่องทำความเย็นผันกลับได้นะครับมันสมมูลกัน
ตอนนี้เรารู้นิยามของตัวเครื่องยนต์ความร้อนผันขับได้แล้วนะครับมันก็มีประเด็นต่อมาที่จะต้องตอบนะครับคำถามนี้เนี่ยก็คือคำถามว่าเครื่องยนต์ความร้อนผันขับได้มีประสิทธิภาพดีกว่าเครื่องยนต์ความร้อนผันขับไม่ได้หรือไม่นะครับคำถามนี้เนี่ยเราจะได้คำตอบซึ่งมันจะเป็นพื้นฐานที่จะกลับไปตอบคำถามแรกๆสุดในคลิปของเราเลยครับที่เราถามว่าเมื่อเครื่องยนต์ความร้อนมันมีประสิทธิภาพเท่ากับ1ไม่ได้เนี่ยแล้วเครื่องยนต์ความร้อนที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมันควรจะมีประสิทธิภาพเท่ากับเท่าไหร่เพื่อจะตอบคำถามข้อนั้นนะครับเราก็จะต้องกลับมาแกะเพื่อจะหาคำตอบของคำถามข้อนี้ให้ได้ก่อนในการจะตอบคำถามข้อนี้นะครับมันเป็นเรื่องยากพอสมควรเลยครับที่เราจะสร้างเครื่องยนต์ความร้อนที่มันผันขับได้นะครับเพราะว่ากระบวนการผันขับได้นี่มันจะต้องทำลายสาเหตุของการผันขับไม่ได้หลายตัวตามที่เราเรียนมาในคลิปที่แล้วนะครับดังนั้นเพื่อความสะดวกเนี่ยเราก็จะทำการทดลองทางความคิดขึ้นมานะครับจดไว้นิดนึงนะครับการทดลองทางความคิดอันนี้ศัพท์เทคนิคเนี่ยเราเรียกว่า thought experiment นะครับอันนี้ที่เราต้องทำการทดลองทางความคิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะทำการทดลองจริงๆนะครับเราสร้างเครื่องยนต์ผันกลับได้นี่ทำได้ยากมากๆนะครับอันนี้ในการทำการทดลองในความคิดในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะตอบคำถามนี้เนี่ยเราก็เลยจะตั้งสมมติฐานย้อนกลับอันหนึ่งนะครับสมมติฐานที่ว่าเป็นดังนี้นะครับสมมติฐานที่เราจะตั้งขึ้นมานะครับเราก็ตั้งว่าเครื่องยนต์ความร้อนผันกลับไม่ได้มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนดีกว่าเครื่องยนต์ความร้อนผันกลับได้ถ้าสมมติฐานนี้เป็นจริงก็แปลว่าตามสมมติฐานแล้วครับแต่ว่าถ้าสมมติฐานนี้มันไม่เป็นจริงมันก็จะย้อนกลับกันก็คือเครื่องยนต์ความร้อนผันกลับได้เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพดีกว่าตัวเครื่องยนต์ความร้อนผันกลับไม่ได้เอาละครับมันจะดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเนี่ยเราก็มาลองทําการทดลองทางความคิดกันนะครับในการทดลองทางความคิดเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการสร้างฮิตเอนจินขึ้นมา2ตัวก่อนนะครับฮิตเอนจินตัวนึงเนี่ยเป็นฮิตเอนจินที่มันผันกลับไม่ได้นะครับเป็นตัวนี้ส่วนฮิตเอนจินอีกตัวนึงที่เราจะเอามาใช้ในการทดลองทางความคิดของเราเนี่ยจะเป็นฮิตเอนจินที่มันผันกลับได้มี2ตัวนะครับดังนั้นถ้าเรามาเทียบกันดูนะครับสมมุติว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันทำงานอยู่กับแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงที่มีค่าเท่ากันนะครับแล้วก็อยู่ทำงานกับแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำเท่ากันด้วยนะครับเป็นลักษณะตามรูปนี้เราก็จะพบว่าเมื่อฮีทเอนจินทำงานนะครับก็จะมีความร้อนตัวนึงวิ่งเข้ามาที่ตัวฮีทเอนจินแล้วก็จะถูกทิ้งลงไปเป็นแบบนี้นะครับซึ่งในกรณีของฮิตเอนจินที่มันผันกลับไม่ได้เนี่ยเราก็จะให้ตัวย่อ IRR หรือมาจากคำว่า irreversible เนี่ยนะครับเพื่อจะบอกว่าเป็นความร้อนของฮิตเอนจินที่มันผันกลับไม่ได้นะครับเราก็สามารถจะเขียนได้เป็นแบบนี้ทั้งความร้อนทิ้งแล้วก็ความร้อนที่รับเข้านะครับในทำนองเดียวกันนะครับตัวนี้เราก็จะได้ออกมาว่าตัว QH ของมันเนี่ยนะครับก็จะเป็น QH ที่มัน reversible ผันกลับได้นะครับด้านนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็น QL ที่มัน reversible ผันกลับได้ทั้งคู่คราวนี้พอเราได้เป็นแบบนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองมาเทียบกันดูตัว heat engine ตัวนี้เมื่อทำงานแล้วก็จะได้งานขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับงานตัวนี้ก็จะเขียนเป็นงาน reversible irreversible นะครับหรือว่างานที่ผันกลับไม่ได้ส่วนตัวนี้ก็จะให้งานออกมาตัวหนึ่งเป็นงานที่มัน reversible คือผันกลับได้นั่นเองคราวนี้เรามาเทียบดูนะครับถ้าเรากำหนดให้เจ้าตัวแหล่งความร้อนที่ป้อนเข้ามาเนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดให้ตัว QH irreversible ตัวนี้เนี่ยมันเท่ากับ QHreversible ถ้ามันเท่ากันนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่า
เครื่องยนต์ความร้อนที่มันผันกลับไม่ได้เนี่ยมันจะให้งานออกมามากกว่าตัวเครื่องยนต์ความร้อนที่ผันกลับได้เพราะว่าในสมมติฐานของเราเนี่ยนะครับเราบอกว่าเครื่องยนต์ความร้อนที่ผันกลับไม่ได้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนดีกว่าการที่มันมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนดีกว่าเนี่ยก็หมายความว่าเวลาเราให้อินพุตไปเท่าๆกันเนี่ยมันจะให้เอาท์พุตออกมาได้มากกว่าดังนั้นในคราวนี้เนี่ยเรากำหนดให้อินพุตก็คือ QH ทั้ง2ตัวนี้มันเท่ากันนะครับให้2ตัวนี้เท่ากันก็แปลว่ามันจะตัวเครื่องยนต์ความร้อนที่ผันกลับไม่ได้ตัวนี้เนี่ยจะให้เอาท์พุตก็คือ work reversible เนี่ยมากกว่า work reversible ครับเราโน้ตไว้ตรงนี้นะครับดังนั้นตัว work irreversible ตัวนี้นะครับก็จะมีค่ามากกว่า work reversible อันนี้ที่เราเขียนอย่างนี้เพราะว่ามันมาจากสมมติฐานข้างต้นตรงนี้นะครับที่เราบอกว่าตัวเครื่องยนต์ความร้อนผันกลับไม่ได้มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนดีกว่าเครื่องยนต์ความร้อนผันกลับได้มันก็เลยได้เป็นแบบนี้ออกมาเอาละครับตอนนี้เราเตรียมข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้เป็นแบบนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาเครื่องยนต์ความร้อนทั้ง2ตัวนี้เนี่ยไปอยู่ในชุดการทดลองเดียวกันตามที่เราจะคุยกันต่อไปนี้นะครับสมมุติว่าเรากำหนดให้มันมีแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำอยู่อันหนึ่งเราก็ทำการติดตั้งตัวHeat Engine ตัวที่มันผันกลับไม่ได้ลงไปก่อนนะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ออกมาอันนี้คือ Heat Engine ตัวที่ผันกลับไม่ได้ซึ่งตอนนี้เราได้คอนฟิกมาแล้วครับมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ออกมาตรงนี้ก็คือ QH ที่มันผันกลับไม่ได้นะครับ Irreversible แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น QL ที่มันผันกลับไม่ได้เหมือนกันนะครับผลจากการทำงานของ Heat Engine ผันกลับไม่ได้ตัวนี้นี่นะครับมันจะให้ Work ออกมาตัวหนึ่งนะครับ Work ตัวนี้เรียกว่า Work Irreversible แล้วกันนะครับก็จะได้ Work แบบนี้มาตัวหนึ่งคราวนี้ Heat Engine อีกตัวหนึ่งที่ผันกลับได้เนี่ยเราจะเอามันมากลับด้านก่อนในตอนต้นเนี่ยเราทราบแล้วนะครับว่า Heat Engine ถ้าเราเอามากลับด้านมันเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวเครื่องทำความเย็นที่ผ่านกลับได้นะครับงั้นเราก็เอามันมากลับด้านแล้วก็เอามันมาเขียนในแหล่งความร้อนเดียวกันนะครับเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้มาใช้สีเขียวนะครับจะได้เป็นตัวแทนว่ามันกลับผ่านกลับมาแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นฟริดจ์ที่มันผ่านกลับได้มันสมบูรณ์กันนะครับถ้าจำได้ตอนนี้ตัวสีเขียวตัวนี้ก็คือ Heat Engine Reversible ที่ผ่านกลับได้ตัวนี้นั่นเองนะครับเอามากลับด้านกันพอมันกลับด้านเนี่ยแทนที่มันจะเป็น QL ออกไปที่ TL เนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปนะครับกลายเป็น QL reversible ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะย้อนกลับขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็น QH reversible คราวนี้เพื่อจะให้มันเทียบกันได้นะครับเทียบกันได้โดยสะดวกเนี่ยเราก็ยังใช้สมมติฐานเดิมนะครับคือเรากำหนดให้QH irreversible คือ QH ที่มันผันกลับไม่ได้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ QH ที่มันผันกลับได้อันนี้เรากำหนดให้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้2ตัวนี้มันเท่ากันคราวนี้พอมันเท่ากันเนี่ยเรารู้จากที่เราทำไว้ข้างต้นแล้วนะครับว่าตัว work irreversible เนี่ยมันมีค่ามากกว่า work reversible ก็แปลว่านักเรียนสามารถจะแบ่งตัวงานที่ผันกลับไม่ได้จำนวนหนึ่งเนี่ยเข้าไปขับตัวฟริดจ์ให้ทำงานได้เหมือนในรูปนี้นะครับขับไปได้เป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็น work reversible ที่ป้อนให้กับฟริดจ์ตัวนี้ดังนั้นเราก็จะเห็นแล้วครับว่าตรงนี้ก็จะเป็น work net นะครับเดี๋ยวใช้อีกสีหนึ่งครับตรงนี้ก็จะเป็น work net หรือว่างานสุทธินะครับตัว work net ของเราตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ work irreversible ของเราเนี่ยลบด้วย work reversible เพราะว่า work irreversible มีค่ามากกว่านะครับก็แยกไปขับเป็นลักษณะนี้อันนี้เราก็จะได้หน้าตาชุด setup ของเราเนี่ยเป็นแบบนี้ออกมา
เนื่องจากว่าตัว QH irreversible กับ QH reversible เนี่ยมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถจะเอาแหล่งความร้อนด้านบนเนี่ยรวบรวมกันได้นะครับเหมือนกับที่เราเคยทำไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ออกมานะครับพอเรากำหนดระบบใหม่ให้เป็นกรอบสีแดงอันนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะหมายความว่าตัวระบบของเราเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์กับรูปแบบนี้ถูกไหมครับแต่นี่ก็คือตัวระบบในกรอบสีแดงของเรานะครับแล้วมันก็จะมีแหล่งความร้อน TL ตัวนี้นะครับมีความร้อนที่วิ่งออกมานะครับเป็น QL reversible QL irreversible นะครับแล้วก็มีความร้อนที่วิ่งเข้าไปเนี่ยเป็น QL reversible ตามรูปนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะให้งานออกมาเป็นตัวหนึ่งเป็นงานเท่ากับ WorkNetครับลองดูนะครับเราก็จะเห็นว่า2รูปนี้เนี่ยมันคือรูปที่สมมูลกันนะครับกรอบสีแดงอันนี้ก็คือตัวระบบอันนี้นะครับความร้อนเข้าออกตามนี้เลยนะครับแล้วก็ได้เวิร์กเน็ตออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยจากความรู้เดิมที่เราเรียนมาแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าแบบนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้สาเหตุที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามันเท่ากับว่าตัวระบบของเราตัวนี้เนี่ยมันทำงานความร้อนกับแหล่งความร้อนอุณหภูมิเดียวครับก็คือแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำแล้วมันได้งานออกมาเป็นเวิร์กเน็ตครับมันได้งานออกมาซึ่งมันขัดกับข้อความของเควินแพลงค์นะครับเควินแพลงค์บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะทำงานความร้อนทำงานกับแหล่งความร้อนแหล่งเดียวแล้วได้งานออกมาหรือพูดง่ายๆคือเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนความร้อนทั้งหมดเนี่ยเป็นงานทั้งหมดนะครับเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไปไม่ได้อันนี้เพราะขัดแย้งกับข้อความของเควินแพงนะครับอันนี้พอมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็ย้อนกลับมาที่ด้านบนเนี่ยนะครับก็คือแสดงว่าสมมติฐานนี้มันไม่จริงไงครับในเมื่อสมมติฐานนี้ไม่จริงเนี่ยเราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าจริงๆแล้วมันตรงกันข้ามกันก็คือเครื่องยนต์ความร้อนผันกลับได้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีกว่าเครื่องยนต์ความร้อนที่มันผันกลับไม่ได้นะครับงั้นเราได้ข้อสรุปนะครับเราก็ได้ข้อสรุปแบบนี้ออกมานะครับซึ่งข้อสรุปแบบนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าในการสร้างเครื่องยนต์ความร้อนเนี่ยเราก็ควรที่จะสร้างเครื่องยนต์ความร้อนที่มันเข้าใกล้การผันกลับได้เนี่ยให้มันมากๆถูกไหมครับเพราะว่าถ้ายิ่งเข้าใกล้การผันกลับได้มากเท่าไหร่เนี่ยตัวประสิทธิภาพเชิงความร้อนก็จะมีค่ามากขึ้นเท่านั้นนะครับงั้นเราก็โน้ตไว้นะครับอย่างนี้ได้นะครับเครื่องยนต์ความร้อนที่เข้าใกล้เครื่องยนต์ความร้อนผันกลับได้มากเท่าไหร่ก็จะมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากขึ้นเท่านั้นนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็เริ่มแกะคำถามแล้วก็ตอบคำถามนี้ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็จะเอาความรู้ตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับไปสร้างตัวเครื่องยนต์ความร้อนอันนึงที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์ความร้อนของคาโนกันนะครับในท้ายคลิปนี้ก็มีการบ้านให้ทำนะครับเราทำการทดลองเชิงความคิดในตอนแรกเนี่ยเราตั้งสมมติฐานว่าเครื่องยนต์ความร้อนผันกลับไม่ได้มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนดีกว่าเครื่องยนต์ความร้อนผันกลับได้ใช่ไหมครับอันนี้เราพิสูจน์แล้วว่าสมมติฐานนี้ไม่เป็นจริงดังนั้นเราก็ต้องทำการทดสอบอีกครั้งนึงครับโดยตั้งสมมติฐานว่าเครื่องยนต์ความร้อนผันกลับได้เนี่ยมีประสิทธิภาพดีกว่าเครื่องยนต์ความร้อนผันกลับไม่ได้ซึ่งการทดลองในครั้งนี้นะครับเราก็ยังใช้คอนฟิกเรชันแบบนี้แหละครับคือมี heat engine แบบที่ผันกลับไม่ได้ตัวหนึ่งแล้วก็มี fridge แบบที่ผันกลับได้ตัวหนึ่งตามรูปนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเรากลับสมมติฐานใหม่แต่นี้พอเรากลับสมมติฐานใหม่แล้วเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงในรูปนี้นะครับนักเรียนทำมาเป็นกันบ้านแล้วส่งดูครับ